ค่ะและในช่วงของครูดีศรีสวทวันนี้ค่ะพี่มีนรเราขอนำเสนอคุณครูพนิดายิ่งกล้าค่ะมาจากโรงเรียนบ้านจารันปอเกียพินอุทิศ1ค่ะจังหวัดสุรินทร์สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์เขต1ค่ะกับตอนที่มีชื่อว่าครูผู้บ่มเพาะเมล็ดพันธุ์ดีไปชมกันเลยค่ะไปชมกันเลยครับพนิดาเป็นคนที่มีจิตวิญญาณของความเป็นครูโดยแท้จริงเป็นครูที่ทุ่มเทเสียสละคิดตนเพื่อการศึกษามาโดยตลอดชีวิตของความเป็นครูมีความสามารถพัฒนาผู้เรียนอย่างรอบด้านเป็นแบบอย่างที่ดีและเป็นที่ยอมรับในวงการศึกษาครูพนิดาเป็นคนที่มีจิตใจดีมีความเมตตากรุณาต่อเด็กอย่างลูกดิฉันได้มาเรียนกับคุณครูทั้ง3คนทำให้ลูกดิฉันได้มีความรู้มีความเสียสละรู้จักอบอ้อมมารีและทั้งเป็นคนที่เขียนเรียนและคุณครูคนนี้เป็นคนที่ให้ทุกอย่างแม้แต่กระทั่งให้การเรียนรู้กับเด็กโดยไม่ได้หวังผลตอบแทนแต่อย่างใดในชีวิตความเป็นครูของครูพนิดารักและศรัทธาในวิชาชีพครูอย่างสูงสุดด้วยจิตวิญญาณของความเป็นครูจึงทุ่มเทในการจัดกระบวนการเรียนรู้แบบ Active Learning โดยคำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลเพื่อให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพและคาดหวังว่าเด็กนักเรียนจะเป็นคนดีและเป็นกำลังสำคัญของชาติต่อไปค่ะค่ะและในช่วงของครูดีศรีสปทวันนี้ค่ะพี่มีนเราต้องขอขอบพระคุณคุณครูพนิดายิ่งกล้าค่ะมาจากโรงเรียนบ้านจารันปอเกียพินอุทิศ1ค่ะพี่มีนค่ะคุณครูนะคะเป็นครูที่มีจิตวิญญาณของความเป็นครูที่แท้จริงเลยค่ะพี่มีนบูรณาการนะคะการเรียนการสอนสอนน้องๆนักเรียนอย่างเต็มความสามารถเลยค่ะเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับเพื่อนครูและน้องๆนักเรียนค่ะ